Fender 2024 Hybrid 2 Telekill Limited Edition ครับตัวนี้เป็นรุ่น Limited เลยนะครับผมที่มีจำนวนจำกัดสำหรับปี2024นี้ครับด้วย selector แบบ4ทางครับที่เราสามารถเปิด Pick up Neck พร้อมกับบิดแบบซีรีส์ได้รายละเอียดของเขาจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยครับและสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่น Fender 2024 Hybrid 2 Telekill นะครับเป็น Limited Edition ด้วยและเรื่องแรกของเขาที่ผมจะต้องพูดถึงเลยนะครับผมก็คือตัว Kill Maple Top ของเขานั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสี Aqua Marine นะครับแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีออกแดงๆหน่อยอันนั้นชื่อว่าสี Red Beryl ครับในจุดนี้นะครับผมเมื่อเรามองเขาเนี่ยแว็บแรกมันก็เป็นสิ่งที่โดดเด่นออกมาจากเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็มีลวดลายที่สวยงามนะครับเป็นลายไม้นะครับที่มีสีที่เฟดนะครับจากเข้มใบอ่อนนะครับแล้วก็จะเห็นมิติของลายไม้เนี่ยอย่างชัดเจนนะครับเหมือนกับสีน้ำทะเลอะไรแบบนี้นะครับเขาถึงได้ตั้งชื่อว่า Aqua Marine นั่นเองครับและแน่นอนนะครับผมว่ารุ่นไฮบริดเนี่ยเขาจะต้องใส่ความทันสมัยเข้าไปในการใช้งานแต่ยังคงไว้ซึ่งรูปลักษณ์ของความวินเทจอยู่นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งอย่างตัวนี้นะครับเขาก็มีความที่คอนทัวร์บอดี้นะครับด้านหลังของเขานะครับผมแล้วก็มีเซเลคเตอร์4ทางนะครับที่เป็นการใช้งานแบบสมัยใหม่นะครับผมแล้วก็หน้าตาที่เป็นคิวเมเปิลตรงนี้นะครับที่ทำให้เขาเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมานะครับแต่ว่าอะไรต่างๆนะครับตั้งแต่บริดและแซดเดิลของเขาเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นแบบวินเทจนะครับรวมถึงจูเนอร์นะครับหรือว่าลูกบิดของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบวินเทจนะครับเบื้องต้นโอเคเดี๋ยวเราไปฟังสเปคของเขากันเลยครับสำหรับสเปคของเขานะครับผมบอดี้เนี่ยมากับไม้เอลเดอร์นะครับและปะหน้าด้วยคิวเมเปิลท็อปนะครับเป็นลวดลายไม้สวยงามนะครับพอใส่สีฟ้าแบบเฟดๆเข้าไปเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นสีน้ำทะเลอะไรแบบนี้นะครับบอดี้ของเขาเป็นแบบเคลือบเงานะครับทั้งตัวเลยทั้งด้านหลังและด้านหน้านะครับปีกไก่ก็เป็นลวดลายแบบนี้นะครับผมจะเข้ากับตัวบอดี้ของเขามากๆครับถัดมานะครับผมที่คอของเขาเนี่ยจะเป็นเมเปิลเน็กนะครับก็คือเป็นไม้เมเปิลนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็นโรสวูดนะครับสวยงามเลยตรงนี้เป็นออกเข้มๆแดงๆตามสไตล์ไม้โรสวูดเลยครับรูปทรงคอของเขานะครับผมเป็นโมเดิร์นซีเชฟนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะจับง่ายเลยนะครับไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนั่นเองครับด้านหลังคอของเขาก็จะเป็นแบบเคลือบด้านนะครับผมจะไม่เหนียวเนินหนะเวลาที่เราเล่นนานๆนะครับและมือมีเหงื่อตัวนี้เรเดียสของเขาอยู่ที่ 9.5 ครับมากันทั้งหมด22เฟดแล้วก็เป็นเฟดแบบเนโรทอครับมาต่อกันที่ปิกอัพทั้ง2ตัวของเขาเลยนะครับมีชื่อรุ่นว่า Hybrid 2 Custom Voice Single Coil ครับเป็นปิกอัพรุ่นที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาใหม่นะครับผมสำหรับ Hybrid 2ภาคคอนโทรลของเขานะครับก็จะประกอบไปด้วย1วอลลุ่ม1โทนและ selector 4ทางนะครับการทำงานของเขาก็ง่ายๆครับไม่ซับซ้อนมากนะครับก็คือด้านบนนะครับจะทำการเปิดตัวเน็กกับตัวบิดแต่ว่าวงจรของเขาเนี่ยจะเป็นแบบซีรีส์นั่นเองนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยมีตัวเลือกเสียงในการใช้งานมากขึ้นครับถัดมานะครับ selector ต่อมาก็จะเป็นการเปิดตัวเน็กตัวเดียวถัดมาจะเป็นการผสมเน็กกับบิดนะครับตามสไตล์เทเลนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อวงจรแบบพาราเรลนะครับผมและเซกเตอร์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเปิดตัวบิดตัวเดียวนะครับถัดมาที่บริดของเขานะครับผมก็จะเป็นบริดของทาง Fender เองเลยนะครับก็เป็น3 Saddle แบบนี้นะครับแต่ละ Saddle เนี่ยก็จะมีการหันองศามาแล้วเบื้องต้นนะครับผมจะไม่ได้เป็น Saddle แบบตรงเรียงกัน3อันนะครับผมโอเคตรงนี้ก็เป็นแบบชัดเจนเลยว่าเป็นสไตล์วินเทจครับถัดมาที่ลูกบิดของเขานะครับผมเป็นวินเทจสไตล์ Locking Junior นะครับก็จะเป็นลูกบิดแบบวินเทจนะครับแล้วก็เป็นล็อกกิ้งจูเนอร์ด้วยก็คือลูกบิดสไตล์วินเทจแบบล็อกสายนั่นเองนะครับอะไรทั้งหมดนะครับก็จะเป็นนิกเกิลนะครับที่เคลือบโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย
มีกระเป๋าคิกแบ็กมาให้ด้วยนะครับเราสามารถไปซื้อที่ร้านแล้วก็สะพายกลับบ้านได้อย่างสบายใจเลยครับโอเคครับผมรายละเอียดของเขาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถัดไปเพื่อนๆไปฟังเสียงของเขากันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับThank you.
ลังจากที่เพื่อนๆได้ฟังเสียงของเขากันไปแล้วนะครับก็ความสามารถโดยรวมของเจ้า Hybrid 2ตัวนี้นะครับก็คือการผสมผสานความเป็นสมัยใหม่นะครับเข้ากับหน้าตาที่มีความวินเทจอยู่นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ตัวเลือกเสียงไปใช้งานเพิ่มเติมนะครับที่นอกเหนือจาก Telecaster ปกติทั่วไปนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นด้วย Q Maple Top ตัวนี้นะครับที่ให้ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผลิตในญี่ปุ่นด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เป็น Made in Japan เลยครับผมก็มั่นใจเรื่องคุณภาพของงานประกอบแล้วก็คุณภาพเสียงได้แน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปลองได้ด้วยตนเองที่หน้าร้าน Music Arm เลยนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ของร้าน Music Arm ก็ได้ทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้ผมกับ Fender 2024 Hybrid 2 Tele Q Maple ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Music